ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้รีบส่ง SMS มาค่ะเดี๋ยวท้ายๆรายการเราจะแรนดอมผู้โชคดี2ท่านนะคะที่จะได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ3กษัตริย์จะเป็นท่านก็ได้นะรีบส่งเข้ามาครับท่านผู้ชมนะรีบส่งเข้ามาเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนได้มีโอกาสนะคะที่เคยได้รับนะตอนที่เข้าพิธีแล้วแล้วก็เนี่ยคือมอบให้2ท่านเท่านั้นรีบกด SMS เข้ามาได้เลยนะคะ3ปีกว่าแล้วเนาะใช่ครับที่ผ่านมานะครับมา SMS ต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณวุฒิไพศาลครับมีเลขบัตรมาด้วย908งานเงินโชคลาภขอลายเซ็นครับวุฒิไพศาลก่อนไอเรื่องโชคเนี่ยอย่าเพิ่งคุยกันนะฮะเรื่องการเงินน่ะการเงินเจ้าเนี่ยเหมือนต้องเตรียมเสบียงไว้สักนิดนึงเหมือนเราเองคล้ายๆที่จะเริ่มนะร่วมทางร่วมหุ้นกับใครนะจริงๆอ่ะคุณก็กันตัวแหละฮะแต่สุดท้ายแล้วมันหนีไปพ้นนะฮะรอบปีเนี้ยนะเด่นชัดที่สุดก็คือช่วงธันวาคมนะครับปลายปีเลยส่วนการงานนะฮะต้องรับหน้าที่นะ2สิ่ง2อย่างนะต่อเนื่องจากคนอื่นเค้านะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในเรื่องไลเซนส์ก็คือเรื่องบริวารที่ดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายผมก็เลยจะวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขให้กับไลเซนส์นี้นะครับเซ็นสวยแต่รวยตอนใช้ลองใช้ดูอย่าลืมศีลสมาธิปัญญานำพาไลเซนส์ดีครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ใครจะไปออกรางวัลสินไฟเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขรีบโทรมาเลยนะเอสต่อมาค่ะคุณดารายาสวัสดีครับเลขบัตร407เนื้อคู่ค่ะโชคลาภและบูชาอะไรดี407เนื้อคู่อายุน้อยฝ่านะครับแต่เป็นผู้นำได้ดีบูชาสีคณะปฏินะฮะคือพระพิฆเนศก็ได้นะเสริมทรัพย์ดับหนี้แล้วก็บางครั้งการบูชาแล้วอย่าลืมนะครับปฏิบัติบูชาด้วยการที่เป็นนะฮะให้เทพเทวาดูแลรักษาเนี่ยเราต้องทำพื้นฐานให้ดีจิตใจดีเนี่ยเทพรักเทวดาชอบมนุษย์รักษานะครับคุณดารายาขอลายเซ็นด้วยครับดารายานะครับรีบกด SMS เข้ามานะคะมีเวลาอยู่ไม่มากแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะล่าสุดก็ให้ลายเซ็นพี่สุรชัยสมบัติเจริญหรือพี่แอดเราโอ้พี่เขาได้ใช้แล้วนะค่ะเขาเพิ่งเซ็นเดี๋ยวนี้ดาราก็ต้องมีลายเซ็นใช่ไหมจะได้มีโอกาสมาคุยตรงนี้ด้วยเร็วๆนี้นะครับค่ะคุณสุดใจสุขภาพการงานการเงินโชคลาภขอลายเซ็นด้วยค่ะสุดใจนะฮะระวังจิตใจด้วยเพราะว่าเรื่องใจเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องการเหนื่อยง่ายจะเป็นภัยกับคุณให้พักผ่อนเยอะๆนอนดึกไม่ได้มากมือไม่ได้เซ็ตเม็ดเลือดมันเล็กไงคุณจะต้องระวังเรื่องความเครียดแล้วก็ใส่ใจเรื่องของการทานอาหารมังสวิรัติให้มากขึ้นนะฮะเน้นผักนะครับค่ะเนาะค่ะสุขภาพก็ดีแล้วก็เป็นการให้ทานในตัวนะครับมาดูลายเซ็นการสุดใจให้ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ครับสุดใจครับลายเส้นสายประกายชีวิตลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับมาส่วนของจดหมายค่ะจากคนไกลสอนครับส่งมาจากสมุทรสงครามบอกว่าขอร่วมบุญนะคะในการหล่อพระพุทธชินราชสาธุครับอนุโมทนาบุญนะฮะใครที่ร่วมมาด้วยนะครับค่ะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับว่าลายเซ็นยังไม่เคยได้เลยครับคุณไกรสอนอาจารย์ยอยักษ์นะครับกลันนะครับมาไกรสอนนะครับไกรสอนอ้าวอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะในการร่วมสร้างพระกันนะครับในนามบุรุษที่ถาธรรมแล้วก็ครอบครัวมิราเคิลต้องขอบคุณมากๆนะฮะอีกท่านหนึ่งคุณอรรถพลค่ะบอกว่าทุกข์ใจมากครับว่าหนี้สินโรคเวรกรรมเยอะเหลือเกินอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยจากคุณอรรถพลคือยิ่งหนี้สินมากโรคภัยเยอะแน่นอนนะฮะทุกคนห่างพ้นกรรมฐานไม่ได้กรรมฐานเนี่ยไม่ต้องมีทรัพย์เยอะก็ทำได้มีแค่นะฮะทรัพย์ภายในนะครับให้ผ่องใสก็คือเริ่มฝึกเริ่มหัดแล้วก็อย่าทิ้งนะครับทรัพย์ตัวเนี้ยก็จะส่งผลให้ทรัพย์ภายนอกเนี่ยเด่นชัดขึ้นกรรมฐานสมาธินะนำพาพกทรัพย์เข้ามาหาตัวได้ดีครับคุณอรรถพลนะคะและทุกท่านที่อยากจะมีโอกาสได้ไปนั่งสมาธิกรรมฐานในวันเสาร์นี้แล้วนะฟรีๆไม่เสียสตางค์โทรมาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยพรุ่งนี้มีเวลาเพราะว่าถ้าลงทะเบียนแล้วนะท่านก็จะมีโอกาสนะฮะได้แผ่นปฐวีธาตุไปฝึกปฏิบัติโดยไม่เสียสตางค์ตังค์แล้วก็ฟรีตลอดงานอาหารการกินเครื่องดื่มเต็มที่ครับรับรองทั่วเลยแต่ว่าตอนนี้2ท่านผู้โชคดีมาเลยที่ส่ง SMS เข้ามานะคะได้รับเหรียญบรมครูใครเอ่ยฮะ2นี้2ท่านนี้เลยค่ะสุรินยินดีด้วยนะคะทั้ง2ท่านอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจากหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็ระบุว่าเต็มเป็นผู้โชคดีใช่ครับรวมถึงเรื่องของลายเซ็นด้วยนะคะก็สามารถที่จะบอกกล่าวได้ว่าเต็มเป็นผู้โชคดีได้รับการแบบลายเซ็นจากอาจารย์นะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถติดตามกันได้ในส่วนของ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้ค่ะทั่วพูดถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 1:30 น. วันนี้เวลาจากทาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ